18มกราคม2567ในนทพัฒน์สวรรณปทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามเหตุพลุระเบิดเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว23รายภายหลังลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้สั่งการทีมงานสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนที่ศูนย์ช่วยเหลือณวัดรงช้างตาบลสาลาขาวซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรโดยประสานกับผู้บริหารทุกระดับค่ะ ทางด้านนางสาวไตรสุรีไตราสารนากุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า สำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ประกอบการโรงงานพลุแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตให้ทำและค้าซึ่งดอกไม้เพลิงออกโดยนายทะเบียนทองที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2566และจะสิ้นอายุ23สิงหาคมปี2567ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสอบสวนถึงสาเหตุและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ โดยเบื้องต้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ EOD เข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือสิ่งอันตรายให้ปลอดภัยและขอให้ทางจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้เร่งตรวจสอบถึงสาเหตุของการระเบิดซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียในครั้งนี้ว่ามาจากสาเหตุใดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่เช้าวันนี้ มูลนิธิเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำรถเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน23รายจากที่เกิดเหตุมายังวัดโรงช้างโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อมูลการช่วยเหลือกรณีโรงงานพลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่สามารถดำเนินการเบื้องต้นได้ดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิต จ่ายค่าจัดทำศพ29,700บาทถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเพิ่มอีก29,700บาทโดยจะใช้เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท 2. กรณีบาดเจ็บสาหัสจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น4 0 0 0บาท3ขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้กรณีเสียชีวิตค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาท เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ50,000บาทส่วนกรณีบาดเจ็บเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสร,รายละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ1 5 0 0 0บาท